บทที่6โรคลมโรคลมที่กล่าวไว้ในคัมภีร์แพทย์แผนโบราณนี้กล่าวถึงประเภทลมบังเกิดโทษอาการและการใช้ยารักษาซึ่งกล่าวรายละเอียดไว้ในคัมภีร์ดังต่อไปนี้ 1. คัมภีร์ชวดานกล่าวถึงในคัมภีร์นี้กล่าวถึงลมที่บังเกิดโทษแต่มนุษย์ทั้งหลายจะเกิดสรรพโรคต่างๆก็อาศัยโลหิตและลมบังเกิดโทษให้ถึงตายเป็นอันมากนั้นเพราะแพทย์มิได้กำหนดรู้อุปมาเหมือนนายเรืออันประมาทในท้องมหาสมุทรลมพัดเรือแตกอับปางก็เป็นเหยื่อแก่มัจฉาเป็นอันมากลมที่ให้โทษแก่มนุษย์คือ 1. ลมอุทังคมาวาตาพัดขึ้นเบื้องบนตั้งแต่เหนือสะดือถึงศีรษะ 2. ลมอโทคมาวาตาพัดลงเบื้องต่ำตั้งแต่ใต้สะดือถึงปลายเท้าถ้าหากลมทั้งสองระคนกันเข้าเมื่อใดโลหิตนั้นร้อนประดุจกันกับไฟอันเกิดได้วันละ100ละ 1,000 หนอาการ32ก็พิกลจากภาคที่อยู่เตโชธาตุก็ไม่ปกติเหตุที่ลมทั้งสองละคนกันได้ให้โทษแก่มนุษย์ทั้งหลายก็เพราะมนุษย์ทั้งหลายได้บริโภคอาหารมิได้เสมอตามปกติคือบางจำพวกมากกว่าอิ่มคืออิ่มมากไปบางจำพวกดิบเน่าบูดหยาบน้อยยิ่งนักบางจำพวกล่วงผิดเวลาอยากเนื้อผู้อื่นยิ่งนักอาการ8จำพวกนี้เป็นอาหารให้โทษใช่แต่เท่านั้นบุคคลบางจำพวกถูกร้อนมากและถูกเย็นมากเพราะเหตุดังกล่าวนี้ลมอโทคมาวาตาจึงพัดขึ้นไปลมอุทังคมาวาตาบางทีลมอุทังคมาวาตาจึงพัดให้โลหิตเป็นฟองอาการ32จึงเคลื่อนจากที่อยู่ลมเกิดขึ้นในทิศเบื้องต่ำคือลมอัมพฤกษ์และลมอัมพาตลมทั้งสองนี้บังเกิดแต่ปลายแม่เท้าไปตราบเท่าเบื้องบนทำให้หวาดหวั่นไหวไปทั่วทั้ง6สรีระกายย่อมถึงแก่พินาศเป็นอันมากลมอัมพฤกษ์และลมอัมพาตทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งแห่งฐานลมทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นได้วันละ100และ 1,000 ครั้งถ้าลมทั้งสองระคนกันแล้วเมื่อใดรักษาเยียวยายากนักเพราะอาศัยลมอันหนึ่งชื่อหทัยวาตะเกิดขึ้นในล้ำเลี้ยงหัวใจบุคคลใดจะตายลมหทัยวาตะก็เกิดขึ้นในขณะนั้นลมมีพิษมาก6จำพวกดังนี้ 1. ลมกาลสินครีจับให้หน้าเขียวขอบตาเขียวบางทีจับให้ใจสั่นบางทีให้ถอนหายใจฮึดฮือบางทีดิ้นดุดปลาถูกตีให้ผุดเป็นวงดำเป็นวงเขียววงเหลืองเท่าใบพุทราเท่าแว่นน้ำอ้อยงบกำหนด3วัน 2. ลมทิวหาสะดมเมื่อแรกให้หาวเรอและให้เหียนขากรรไกรแข็งอ้าขบมิลงให้แน่นิ่งไปไม่รู้สึกตัวปลุกมิตื่นกำหนด3วันถึง7วัน 3. ลมมหาสะดมเมื่อจับให้หาวนอนเป็นกำลังให้หวาดหวั่นไหวอยู่แต่ในใจให้นอนนิ่งแน่ไปมิรู้สึกกายเลย 4. ลมทักขิณโรธเป็นไข้อันใดๆอยู่ก่อนแล้วจับเท้าเย็นมือเย็นตามัวห้ามมิให้วางยาผายดิ้นรนหยุดอยู่มิได้เจรจามิได้ลิ้นกระด้างขางแข็งแก้จงดีวงเล็บลมในกองไข้วงเล็บปิด 5. ลมตติยาวิโรธเมื่อจับให้มือเท้าเย็นเป็นลูกกลิ้งอยู่ในท้องให้จุกร้องเหมือนสัตว์ตอดสัตว์กัดบางทีปวดแต่แม่เท้าขึ้นมาถึงหัวใจนิ่งแน่ไปดุดดังพิษงูเห่า 6. ลมอีงุ้มอีแอนเมื่อลมไข้เหมือนสันนิบาตเมื่อจับอีงุ้มงอไปข้างหน้าอีแอนก็แหงนงายงอไปข้างหลังถ้าลั่นเสียงดังเพาะเมื่อใดตายเมื่อนั้นลมมีพิษอีก6จำพวก 1. ลมอินทรธนูเมื่อจับไข้เหมือนรากศาสตร์เป็นวงล้อมสะดือดำสะดือแดงสะดือเขียวสะดือเหลืองเท่าวงน้ำอ้อยงบแต่ชายโครงตลอดจนหน้าผากพิษนั้นอื้ออึงคะนึงอยู่แต่ในใจดังผีเข้าอยู่ถ้าผู้หญิงเป็นซ้ายชายเป็นขวาอาการตัดวงเล็บลมในกองไข้ 2. ลมกุมพันธยักษ์ถ้าล้มไข้ดุดดังสันนิบาตเมื่อจับให้ชักมือกำชักเท้างอมิได้สติสมปรดีเรียกมิรู้สึกตัวเลยกำหนด11วันวงเล็บลมในกองไข้วงเล็บปิด 3. ลมอัสมุขขีเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กให้ดิ้นร้องไปแล้วชักแน่นิ่งไปไม่สมปรดีวงเล็บลมปากม้าวงเล็บปิด 4. ลมราทยักษ์วงเล็บบาทยักษ์วงเล็บปิดเมื่อล้มไข้ลงดุดดังสันนิบาตเมื่อจับให้มือกำชักเท้ากำลิ้นกระด้างคางแข็งกำหนด11วันวงเล็บลมในกองไข้วงเล็บปิด 5. ลมบาทจิตเมื่อล้มไข้ลงดุดดังสันนิบาตแรกจับให้ละเมอเพ้อพกว่านั่นว่านี่ทำอาการดุดปีศาจเข้าสิงอยู่
บางทีว่าบ้าสันนิบาตเหตุเพราะจิตระส่ำระสายกำหนด11วัน6ลมพุทธยักษ์จับชักกระสับกระส่ายให้ขบฟันเหลือกตามือกำเท้างอปากเบี้ยวตาแหกแยกแข้งแยกขาไม่มีสติสมปรือดีลม6จำพวกนี้เยียวยายากนักเป็นปัดฉิมที่สุดโรคให้ตรวจดูทางทวารหนักทวารเบาถ้ายังอุ่นอยู่ให้แก้ต่อไปอันหนึ่งเอานิ้วกดลงแล้วยกขึ้นดูหาโลหิตไม่ได้รอยนิ้วกดแล้วยกขึ้นไปเป็นรอยเขียวซีดอาการหนักมากวงเล็บอาการตัดวงเล็บปิดอันหนึ่งในคัมภีร์มหาโชตรัตน์และคัมภีร์มหาชัยรัตน์กล่าวไว้ว่าโลหิตให้โทษแก่สตรีคลอดบุตรและชายต้องบาดแผลโลหิตตีขึ้นให้ถึงแก่กรรมตายเป็นอันมากโลหิตทำพิษตีขึ้นดังนี้ในคัมภีร์ชาวดาลว่าแต่กำลังโลหิตโลหิตก็มิให้โทษอันหนึ่งให้พิจารณาว่าลมเกิดณที่ใดถ้าเกิดในเส้นในเนื้อและโลหิตกระดูกผิวหนังและหัวใจจึงพิจารณาลมนั้นก่อนแล้วจึงพิจารณายาที่จะรักษาต่อไปและให้ประกอบยารักษาตามอาการนั้นๆลมพิเศษวงเล็บลมทั่วไปวงเล็บปิด1ลมปฐวีกำเริบลมพัดอาโปธาตเป็นฟองสำแดงโทษบวมทุกสถาน2ลมพัดในลำไส้ให้เป็นลูกกลิ้งอยู่ในท้องให้จุกอกเสียดแทงตำชายโครงทั่วสารพางกายและเสียดหัวใจวงเล็บกลิ้งขึ้นกลิ้งลงวงเล็บปิด3ลมเข้าในลำไส้ใหญ่และลำไส้น้อยมักให้ชักมือกำชักเท้าตัวแข็งงอจะบีบเข้าก็ไม่ได้จับสิ่งอันใดก็ไม่ได้สมมติว่าลมตะคริว4ลมบาธาทึบทั้งสลบทั้งลงทั้งอาเจียนมิรู้ว่าสันนิบาตสองครองให้มือเขียวหน้าเขียวให้ชักมิรู้ว่าป่วงให้ลงกำหนด3วัน5ลมผ่านไส้อาการให้อาเจียนให้จุกอกถ้าเป็นถึง7เดือนมักเป็นตัวเสียดอยู่ซี่โครงข้างซ้ายให้ผอมเหลืองพอใจอยากของดิบคาวครั้นถึง3ปีจะตาย6ลมสูบพิษในลำไส้ให้เวียนหัวอาเจียนจุกอกให้ปากหวานและเปรี้ยวถ้าเป็นแก่บุคคลผู้ใดนานเข้ากลายเป็นตัวเข้าเสียดชายโครงข้างซ้ายคั้นนานหนักเข้าให้ผอมเหลือง7ลมตุลารากมักเกิดแต่คอหอยให้เหม็นคาวคอถมน้ำลายอยู่บ่อยๆจะหายใจให้ขัดอกถ้าเกิดแก่บุคคลผู้ใดได้5เดือนเสียตาจึงหาย8ลมกระใสจุกอกมักกลายเป็นบิดและโลหิตและเสมหะ9ลมกำเดาให้วิงเวียนจักษุลายจักษุมืดจักษุฝ้าและขาวให้ศีรษะหนักซุนไปและเจ็บศีรษะเจ็บตาโทษลมระคนกำเดา10ลมผูกธาตุให้เป็นพลดึกครั้นนานไปก็กลายเป็นเสมหะกลัดเข้าให้ผอมแห้งกายเหลืองครั้นต่อไปนานก็กลายเป็นหอบไอกินนมไม่ได้อาโปธาตกำเริบทำให้บวมแพทย์ไม่รู้ว่าเป็นฤษีดวงยารักษาลมที่สำคัญวงเล็บยาแก้ลมวงเล็บปิด 1. ยาจิตรารมณ์ 2. ยากล่อมอารมณ์ 3. ยาวาตาพินาศ 4. ยาเขียวประทานพิษ 5. ยาชุมนุมวาโย 6. ยามหาสมมิตรใหญ่ 7. ยาหอมสรรพคุณ 8. ยาสมมิตรน้อย 9. ยานัทธนูกากะ 10. ยาประสาการบูรณ์